คุณผู้ชมคะใกล้ช่วงโค้งท้ายปีแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะยังใช้สิทธิ์ในการซื้อ LTF และ RMF ยังไม่ครบถ้วนค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้เวลาที่จะต้องเร่งร้อนในการใช้สิทธิ์นะคะไม่รู้ว่าจะเลือกกองทุนไหนดีที่สามารถกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายได้แถมยังสามารถได้รับผลการดำเนินงานที่โดดเด่นตามการจัดอันดับของ Morningstar Thailand ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของบลจ.กรุงศรีนะคะเพราะว่ากองทุนของเขาสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นติดอันดับด้วยนะคะความน่าสนใจเป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณเกียรติศักดิ์ปรีชาอนุสรณ์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกบลจ.กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของ LTF ก่อนเลยแล้วกันนะคะมี3กองทุนที่ติดอันดับมาถึงกองทุนแรกเลยกองทุนกรุงศรีหุ้นระยะยาว Active Set 50ปันผลตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะครับก็ต้องเรียนก่อนว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยอยากที่จะลงทุนใน Set 50เนื่องจากว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีความมั่นคงสูงนะครับแต่ว่ากองทุนของ Set 50ในอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น Passive Fund ก็หมายความว่าลงทุนตามดัชนีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการที่จะได้รับตัวอัลฟาก็คือผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดนั่นเองกองทุนนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์เนื่องจากว่าจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ก็คือตัว Set 50เนี่ยประมาณนะฮะ 70-100% แต่ว่าจะมีสไตล์การลงทุนแบบ Active ก็คือว่าลงทุนหุ้นไม่ได้ลงทุนตามดัชนีจะมีการเฟ้นหาหุ้นจาก Set 50เนี่ยมาลงทุนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าตลาดนั่นเองซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าผลการดำเนินงานก็ถือว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เนื่องจากว่าก็มีผลประกอบการที่ค่อนข้างโดดเด่นทีนี้เราไปดูกันบ้างค่ะหลายๆท่านก็สนใจที่จะเลือกลงทุนในกองทุนที่เป็นรูปแบบของหุ้นทั่วๆไปด้วยดังนั้นในกองทุนกรุงศรีหุ้นระยะยาว Equity ล่ะคะเขามีความน่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากทางด้านของ Set 50ปันผลยังไงคะครับกองทุนนี้เนี่ยจะไม่ได้จำกัดในเรื่องของตัวขนาดทุนนะครับแต่ว่าจะเน้นสไตล์การลงทุนที่เป็นโกรทหมายความว่าจะเลือกหุ้นที่มีการเติบโตค่อนข้างโดดเด่นนั่นเองซึ่งทางบลจ.กรุงศรีเองเนี่ยก็มองว่าหุ้นที่เป็นสไตล์การเติบโตเนี่ยเหมาะกับสภาวะการลงทุนณปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของไทยทางธนาคารกรุงศรีเองเนี่ยก็มองว่าปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ย GDP เติบโตได้ 3.8% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง GDP โตได้ก็หมายความว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนก็โตตามขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงเนี่ยก็จะมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงนี้นะครับซึ่งทางบลจ.กรุงศรีเองเนี่ยก็จะเลือกหุ้นตามปัจจัยพื้นฐานเป็นรายตัวนะครับแล้วก็จะเฟ้นหาบริษัทที่มีโอกาสที่จะสร้างอัตรากับการเติบโตของกำไรเนี่ยสูงกว่าตลาดโดยรวมนั่นเองทีนี้หลายๆคนบอกว่าแหมก็มองจากหุ้นแล้วนะคะอยากจะไปเลือกลงทุนในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางบ้างนะคะทางด้านของกรุงศรีเองก็มีเหมือนกันเป็นกองทุนกรุงศรีหุ้นระยะยาวนะคะไทย small mid cap ปันผลตัวนี้เนี่ยเขามีความโดดเด่นยังไงคะครับสำหรับกองทุนนี้ก็มีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็คือลงทุนในหุ้นที่มี market cap ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทไม่ต่ำกว่า 80% จุดเด่นและก็เสน่ห์ของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็คือ expected return นะครับเนื่องจากว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยฐานของรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่ถ้าเราสามารถเข้าไปค้นพบบริษัทขนาดเล็กๆกลางๆเนี่ยนะฮะที่มีโอกาสเติบโตได้สูงได้ก่อนเนี่ยก็จะมีอัพไซด์ในการลงทุนเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะสามารถเติบโตได้หมดนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางทีมผู้จัดการกองทุนกรุงศรีที่เขาก็จะไปเฟ้นหาบริษัทกลางขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมาให้กับทางท่านนักลงทุนจุดเด่นอีกประการนึงก็คือในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าท่านนักลงทุนเนี่ยมีหุ้นขนาดมีหุ้นไทยอยู่เยอะแล้วแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งมันก็จะล้อไปกับตัวดัชนีการที่เรามีหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงได้ด้วยค่ะครอบคลุมเลยทีเดียวนะคะอยากจะลงทุนในหุ้นที่เป็นหัวกะทิใน Set 50ก็เลือกได้จะเลือกหุ้นเติบโตก็เลือกได้หรือว่าใครเนี่ยอยากจะกระจายการลงทุนลงไปในหุ้น Small and Mid Cap ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เราไปดูบ้างนะคะรูปแบบของ IMF เนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงสูงต่ำแตกต่างกันไปนะคะในกองทุนของเราก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นกองทุนนะคะทางด้านของกรุงศรี Global Smart Income เพื่อการเลี้ยงชีพตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือว่าการจัดสรรความเสี่ยงไงบ้างคะ
ครับสำหรับกองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศบริหารโดยพิมโก้ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ยักษ์ใหญ่ระดับโลก มีนโยบายการลงทุนที่แอคทีฟแล้วก็ยืดหยุ่นมากก็คือสามารถที่จะลงทุนหลักทรัพย์ได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ลงทุนได้หลากหลายประเภทของตราสารหนี้จุดเด่นที่สำคัญก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนซึ่งโดยผลตอบแทนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกองตราสารหนี้โดยทั่วไปนะครับกองทุนนี้เองเนี่ยก็จะไปเฟ้นหานะครับตราสารหนี้ในตลาดต่างประเทศก็มีตั้งแต่พันธบัตรรัฐบาลนะครับจะเป็นหุ้นกู้เอกชนที่เป็น investment grade เป็น high yield หรือว่าเป็น mortgage backed security ซึ่งอัตราผลตอบแทนณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังสามารถอยู่ในระหว่าง 3-6% เนี่ยก็ยังสามารถที่จะหาได้ซึ่งทางพิมโก้เองเนี่ยก็จะไปเลือกลงทุนตราสารหนี้ที่ให้คุณภาพสูงภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมนะครับนอกจากในเรื่องของผลตอบแทนแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูกราฟของ NAV กองทุนนะครับตั้งแต่เปิดกองทุนมาเนี่ยประมาณ11เดือนกว่าๆนะครับจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนสุทธิเนี่ยขึ้นไปถึง 6.2% ด้วยกันถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงในกองตราสารหนี้และที่สำคัญเนี่ยถ้าเราดูกราฟของกองทุนจะเห็นได้ว่ามีความสม่ำเสมอมากนะครับซึ่งในช่วงเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนปรับขึ้นปรับลงแต่ก็แทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยเนื่องจากว่ากองทุนเองเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนที่ค่อนข้างดีนอกจากนี้นะครับกองทุนเองมีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของค่าเงินไม่ต่ำกว่า 90% แล้วก็ทางพิมโก้เองเนี่ยบริหารการงานได้ดีมากนะครับได้รับ Morning Star 5ดาวด้วยครับทีนี้มาถึงอีกกองทุนนึงค่ะน่าสนใจมากๆเพราะว่าชื่อนี่ก็ฟังดูแบบว่ารู้สึกดีแล้วนะคะนั่นก็คือกองทุนกรุงศรีชีวิตดีๆเพื่อการเลี้ยงชีพชีวิตดีๆเนี่ยมันไปลงทุนยังไงบ้างคะครับสำหรับกองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนผสมที่จะลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยตั้งแต่ 75-100% แล้วก็ลงทุนในส่วนที่เป็นหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยตั้งแต่0จนถึง 25% นะครับซึ่งลงทุนในตราสารหนี้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงแล้วก็ลงทุนในหุ้นในกองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปอัตราการลงทุนนะครับน้ำหนักการลงทุนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้จัดการกองทุนนะครับที่จะมีมุมมองต่อมุมมองตลาดณขณะนั้นๆซึ่งจะมีการปรับแบบแอคทีฟแล้วก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับสำหรับกองทุนนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้ผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าเงินฝากเงินเฟ้อแล้วก็ตราสารหนี้โดยทั่วไปซึ่งถ้าเราไปดูผลตอบแทนของเบนช์มาร์กนะครับต้องเรียนว่าเป็นผลตอบแทนย้อนหลังของตัวเบนช์มาร์กถ้าเป็นกองทุนในลักษณะนี้เนี่ยที่มีการลงทุนในตราสารหนี้สัก 80% นะครับลงทุนในหุ้นสัก 20% ย้อนหลังเฉลี่ยกลับไป10ปีเนี่ยผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ 4% ปลายๆได้นะครับในขณะที่ถ้าในปีที่แย่มากๆนะครับดาวไซด์เนี่ยก็จะอยู่แค่เพียงประมาณ 2% กว่าๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ก็จะตอบโจทย์ก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่มากแต่ว่าอยากได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากเงินเฟ้อตราสารหนี้แล้วก็ให้มีความสม่ำเสมอในแต่ละปีนั่นเองครับค่ะคุณผู้ชมคะคือ5กองทุนทางเลือกนะคะที่บลจ.กรุงศรีนั้นคัดมาเป็นอย่างดีแล้วค่ะและมีผลการดำเนินงานนะคะที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีจาก Morning Star Thailand ด้วยแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมพิชญ์ยุทธจงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ